พิธีเลือกสรรเมี่ยงจอมพลสมุนไพรนานาพันธ์ลิ้มรสกันเชิญให้ท่านลองรับทานอีกของข้าวแกงมะแฮกคนปากชอบทานคู่กับข้าวเกรียบกรอบของพื้นบ้านกระบองจอของทานเล่นในตำนานรสจัดจ้านถูกปากอร่อยดียำข้าวเกรียบงาดำของคุณตาเป็นของฝากหาที่ไหนไม่มีเหมือนหากได้ชิมจะติดใจไม่ลืมเลือนได้มาเยือนเมืองตาต้องลิ้มลองฮาลาวาสิงเกตคืออาหารขนมหวานเป็นที่นิยมของคนเมืองตาอยากให้ท่านได้มาลองอย่ามัวแต่ยืนมองลองเชิญชิมจบลงไปอย่างงดงามนะคะสำหรับการแสดงสืบสานวิถีถิ่นของกินพื้นเมืองตากนะคะจากวิทยาลัยนอร์เทิร์นนะคะที่ได้นำเอาอาหารคาวหวานต่างๆของเมืองตากนะคะมาให้ท่านได้รับชมผ่านการร่ายรำที่อ่อนช้อยงดงามค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแถลงข่าวนะคะที่จะได้ขออนุญาตได้นำเรียนถึงเรื่องราวความเป็นมาของกิจกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารถิ่นเมืองตากนะคะอาหารถิ่นในตำนานเมืองตากนะกาดนั่งยองคลองย่ามในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากท่านหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพทุกท่านท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตได้เรียนเชิญนะคะคุณแสงดาวเรื่อศรีจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดตากค่ะทางด้านบนเวทีเพื่อร่วมแถลงข่าวนะคะท่านต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณทมนวันเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากค่ะท่านที่3ค่ะขอเรียนเชิญคุณสุพรกาวินามรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากด้านส่งเสริมพัฒนาค่ะและท่านที่4เรียนเชิญคุณศิวพรคงทรัพย์เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตากผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ค่ะทั้ง4ท่านนะคะทางด้านบนเวทีเพื่อร่วมพูดคุยกับเราในการแถลงข่าวเปิดงานเทศกาลอาหารถิ่นในตำนานณกาดนั่งยองคลองย่ามจังหวัดตากค่ะเชิญทั้ง4ท่านเลยนะคะขออนุญาตขยับเก้าอี้ขออนุญาตนะคะส่งไมค์นะคะค่ะก็ดูเลยนะคะทั้ง4ท่านก็เป็นตัวแทนจากส่วนงานต่างๆนะคะที่มีส่วนในการร่วมกันจัดงานเทศกาลอาหารถิ่นในตำนานณกาดนั่งยองคลองย่ามจังหวัดตากของเราที่จะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันแรกก็คือวันนี้30มิถุนายนนะคะไปจนกระทั่งตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยทีเดียวในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นณเวทีแห่งนี้ดังนั้นวันนี้ถือเป็นวันแรกนะคะของการเปิดงานก็ถือโอกาสที่จะมาพูดคุยกับทั้ง4ท่านถึงเรื่องราวของกิจกรรมในส่วนต่างๆภายในเทศกาลอาหารถิ่นในตำนานตากของเรานะคะเริ่มต้นจากท่านแรกค่ะขออนุญาตเรียนถามคุณแสงดาวเรื่อศรีจันทร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานจังหวัดตากถึงเรื่องของความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะคะท่านนักท่องเที่ยวแล้วก็ท่านประชาชนนะคะที่วันนี้ได้เดินทางมาเที่ยวยังกัดนั่งยองนะแห่งนี้นะคะก็สำหรับกิจกรรมอาหารถิ่นในตำนานเมืองตากของการจัดงานในครั้งนี้นะคะต้องขอบอกก่อนว่าจังหวัดตากเรานะคะเรามีศักยภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะเรามีการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ทั้งด้านประวัติศาสตร์นะคะทั้งวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหลากหลายพื้นที่นะคะจะมีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนจังหวัดใครนะคะซึ่งนอกจากการท่องเที่ยวที่เราสามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วนะคะการท่องเที่ยวอีกอย่างนึงที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่กำลังกระแสของคนบริโภคในขณะนี้นะคะก็คือเรื่องของการดึงเอาเรื่องของฟู้ดทัวริสต์มาใช้นะคะก็เป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้นะคะซึ่งจังหวัดเราไม่แพ้จังหวัดไหนเลยเพราะว่าเรามีอาหารถิ่นนะคะอาหารถิ่นที่เราจะชูสำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้นะคะก็คือเรามีหลากหลายเมนูนะคะซึ่งมีการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นนะคะมีการนำวัตถุดิบในพื้นที่นะคะซึ่งไม่เหมือนจังหวัดไหนมาเมนูรังสรรค์มากมายนะคะก็ตัวอย่างก็มีหลากหลายนะคะที่เช่นเรื่องของแกงมะแฮะอันนี้ดิฉันเองก็ไปอยู่มาหลายจังหวัดพอไปพูดแกงมะแฮะให้ใครฟังเขาบอกมะแฮะคืออะไรจริงๆแล้วมะแฮะก็คือถั่วซึ่งก็เป็นมีเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากนะคะถั่วมะแฮะนะคะก็จะมีการเอามาแกงแล้วก็ถ้าจะให้อร่อยก็คือต้องกินกับข้าวเกรียบทอดอันนี้ก็คือที่อื่นไม่มีกินนะคะซึ่งเวลาเพื่อนๆมาได้ชิมอาหารพื้นถิ่นของเราก็เกิดความแบบเอ๊ะมีด้วยหรอแล้วก็ติดใจนะคะอันนี้คือเป็นอาหารที่เอกลักษณ์ของเราจริงๆนะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอาหารต้มเตี้ยวนะคะหลายท่านอาจจะคิดว่าต้มเตี้ยวขวดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะของจังหวัดตากเราเป็นต้มเตี้ยวที่เรามีการผลิตเองนะคะมาจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดนะคะการกินต้มเตี้ยวของเราก็ไม่เหมือนกับที่อื่นอีกนะคะมีการเอามากินกับเมี่ยงอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะซึ่งอาหารพื้นถิ่นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มรสอาหารในพื้นที่เมืองตากนะคะทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ก็คิดว่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัดตากนะคะแล้วก็นอกจากอาหารแล้วมันก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตากด้วยนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่เราก็หวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเราได้สัมผัสกับอาหารรสชาติในพื้นที่ของเรานะคะก็จังหวัดเองก็ยินดีนะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะให้มาเที่ยวเทศกาลอาหารถิ่นตำนานอาหารถิ่นเมืองตากของเราตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแสงดาวเรื่อศรีจันทร์นะคะที่ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวที่จังหวัดตากของเราเองเนี่ยมีต้นทุนเดิมอยู่แล้วล่ะนะคะพอมาพูดถึงการท่องเที่ยวในเชิงฟู้ดทัวริซึมใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของการมาแล้วต้องทานต้องกินของที่เป็นของพื้นถิ่นที่นั้นๆที่มาเที่ยวดังนั้นถ้ามาเที่ยวจังหวัดตากท่านก็จะได้มาลิ้มชิมรสกับอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดตากนี่แค่ยกตัวอย่างไปไม่กี่เมนูเองนะคะมีแค่แกะมีแกงมะแฮะมีเต้าเจี้ยวยังมีเมนูอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายที่ท่านจะหาทานได้ในกาดนั่งยองคลองย่ามของเรานี้นะคะแล้วก็จังหวัดตากของเราก็มุ่งมั่นเหลือเกินกับการผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดตากของเราให้เกิดขึ้นแล้วก็ดึงดูดเอานักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะท่านต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนสอบถามทางคุณทมลวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากถึงกิจกรรมที่สำคัญภายในงานที่เราจะจัดขึ้นอย่างที่เราบอกไว้ว่าวันนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นของการจัดงานเท่านั้นจะมีกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่เราจะมีการนั่งยองคล้องย่างในแต่ละสัปดาห์มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะค่ะเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตากนะคะท่านสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะคะก็ได้มองว่าจังหวัดตากเรามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องอาหารถิ่นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ที่ว่าอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอาหารถิ่นของจังหวัดตากโดยเฉพาะเรามีที่บริเวณกาดนั่งยองคลองย่ามที่ถนนริมปิงเมืองตากนะคะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสได้มาลิ้มรสของอาหารถิ่นที่เรียกว่าหายากหาทานที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่เมืองตากเท่านั้นนั่นเองนะคะก็คือเรามีจุดกาดนั่งยองคลองย่ามถือว่าเป็น
ตลาดหรือว่ากาดที่ว่าชาวเหนือเรียกว่ากาดนะคะเป็นกาดที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สุดในภาคเหนือนะคะก็ที่จังหวัดตากนี่เองนะคะเราก็เลยรังสรรค์งานขึ้นมาก็คือเทศกาลอาหารถิ่นในตำนานตากนะคะที่กาดนั่งยองคลองย่ามนะคะก็คือวันนี้นะคะก็คือเป็นวันเริ่มงานเราจะจัดตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งเรียกว่าในทุกเสาร์อาทิตย์ของเดือนกรกฎาคมนะคะนักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสความหลากหลายของวิถีชุมชนอาหารถิ่นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตากนะคะซึ่งเมื่อกี้เรียนว่ามาเที่ยวตากเที่ยวได้ทั้งเดือนนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะเสาร์อาทิตย์หรือว่านักท่องเที่ยวจะมาช่วงอื่นก็ได้ซึ่งกิจกรรมนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มองถึงว่าความเป็นเอกลักษณ์ของตากในช่วงฤดูฝนยังมีความสวยงามอีกหลากหลายนะคะก็เลยจัดงานนะคะเทศกาลอาหารถิ่นขึ้นมานะคะโดยสัปดาห์นี้นะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นบรรยากาศของกาดที่วิถีชุมชนคนสะพายย่ามนั่งขายยองดองที่กาดนั่งยองนะคะก็เป็นวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักของชาวตากนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะ อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาพบกับเชฟจ๋านะคะหรือว่ามาสเตอร์เชฟนะคะที่จะมารังสรรค์อาหารถิ่นของตากนะคะอย่างเรามีแกงมะแฮะเรามียำข้าวเกลียบงาดำเรามีเมี่ยงจอมพลก็ลองมาดูว่าเชฟจ๋าจะมารังสรรค์อาหารอะไรที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวตากขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเรามีอาหารถิ่นที่มีเอกลักษณ์ที่น่ารักนะคะก็ลองมาดูนะคะวันที่7นะคะวันที่7กรกฎาคมนะคะแล้วสัปดาห์ต่อไปนะคะก็คือวันที่นะคะ7แล้วก็วันที่4กรกฎาคมนะคะก็14กรกฎาคมนะคะก็จะให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับมาชิมมาชมสุดยอดอาหารถิ่นนะคะที่จะมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสนะคะแล้วต่อไปนะคะวันที่21นะคะอย่าลืมนะคะน้องอนันต์นะคะอนันต์นะคะที่เป็นศิลปินนักร้องไมค์ทองคำของชาวตากเนี่ยนะคะและน้องเชนคะเชนจะมาขับร้องร้องเพลงริมแม่น้ำปิงนะคะจากชาวชนเผ่านะคะตอนนี้ก็ให้มาผ่านพื้นราบบ้างนะคะที่จังหวัดตากเรามีน้องคะเชนที่อยากจะเชิญชวนมารับฟังมาฟังดนตรีเพราะๆจากน้องนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นศิลปินดีเด่นของจังหวัดตากก็ว่าได้นะคะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปนะคะเราอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาลองท้าลองนะคะว่าชิมอาหารถิ่นนะคะของตากนะคะมาแข่งขันว่าอาหารตากเราจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้นักท่องเที่ยวหรือว่ามาท้าประลองนะคะว่าท่านไหนมาชิมอาหารถิ่นในจังหวัดตากได้นะคะก็เราจะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมมาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะพอมาที่นี่แล้วเรายังมีกาดอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้ไปอุดหนุนสินค้าเรียกว่าสินค้าชุมชนมาเองนะคะมาจำหน่ายนะคะมีเฉพาะอยากจะเรียนว่าเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่กาดนั่งยองของย่ามแห่งนี้นะคะซึ่งเรียกว่าช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีกิจกรรมเสริมขึ้นมาในช่วงของกรีนซีซั่นแล้วก็อยากจะเรียนว่าในงานนี้เราเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวลดโลกเลอะนะคะก็คือเราไม่อยากให้มีขยะนะคะเราจะลดขยะโดยนักท่องเที่ยวที่มาในงานถ้าลดใช้ถุงพลาสติกหรือคนขายพ่อค้าแม่ค้านะคะอยากจะฝากเชิญชวนนะคะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้านะคะโดยไม่ใช้ไม่รับถุงพลาสติกหรือว่าแก้วนะคะถือแก้วมาเองนะคะก็จะมีคูปองชิงโชคกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะคะก็อยากจะเชิญชวนช่วยกันลดโลกเลอะนะคะในเมืองตากของเราค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่คุณธมนต์วันได้เรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะตั้งแต่เสาร์นี้กับการเปิดงานเทศกาลอาหารถิ่นในตำนานตากนะคะแล้วก็ไปเสาร์หน้าคือ7กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นคุณจ๋ามาสเตอร์เชฟไทยแลนด์นะคะจากรายการมาสเตอร์เชฟที่ออกอากาศทางช่อง7นะคะก็จะมารังสรรค์เมนูจากอาหารถิ่นเรานี่แหละจะได้ดูว่าผ่านมุมมองเชฟระดับประเทศแล้วเนี่ยอาหารถิ่นเราจะสามารถทำอะไรได้อีกนอกเหนือจากที่เราเคยทานกันนะคะก็มาชมมาชิมมาดูกันได้นะคะส่วนในเสาร์ที่14กรกฎาคมค่ะการแข่งขันสุดยอดนักชิมก็คือเราจะมีการแข่งขันชิมยำข้าวเกรียบหรือว่ายำข้าวแคบเนี่ยนะคะคือกินนั่นแหละค่ะสายกินใครคิดว่ากินได้เยอะกินได้จุกินได้เร็วก็มาแข่งกันท้าประลองกันตอนนี้เปิดรับสมัครอยู่นะคะสนใจก็ไปสมัครได้ที่โต๊ะลงทะเบียนของททได้เลยนะคะและในสัปดาห์ถัดไปวันเสาร์ที่21มินิคอนเสิร์ตของคุณ
นันอนันต์ไมทองคำแล้วก็คุณคเชนไมทองคำที่เวทีแห่งนี้นะคะก็มาชมได้มาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินคนเมืองตากนะคะอนันต์ไมทองคำเสาร์ที่28กรกฎาคมกับสุดยอดเชฟอาหารถิ่นในตำนานแข่งขันเชฟนะคะเชฟในจังหวัดตากของเรานี่นะคะจะมารังสรรค์เมนูอะไรใหม่ๆให้กับอาหารถิ่นในตำนานเราก็มาติดตามกันได้ตลอดทุกๆสัปดาห์แล้วก็ในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการแสดงในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดตากของเราด้วยนะคะน่าสนใจทีเดียวก็เชิญชมเชิญเที่ยวเชิญชิมเชิญช็อปกันได้ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะคะมาถึงพอพูดถึงเรื่องอาหารนะคะก็คงจะไม่พูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของอาหารไม่ได้นะคะอาหารในแต่ละชนิดที่เป็นอาหารพื้นถิ่นมีส่วนประกอบต่างๆมากมายที่นำมารวมกันแล้วมันกลมกล่อมมันอร่อยแต่ทีนี้เราอยากจะทราบถึงเรื่องของความปลอดภัยของอาหารถิ่นแล้วก็อาหารที่นำมาจำหน่ายในการนั่งยองอยากจะเรียนถามท่านสุพรกาวินำรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากด้านการส่งเสริมและพัฒนาถึงเรื่องของความปลอดภัยของอาหารถิ่นของเราค่ะครับขอบคุณครับเรียนทางท่านหัวหน้าส่วนราชการครับนักท่องเที่ยวในการนั่งยองนะครับแล้วก็ทางผู้ร่วมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับจริงๆแล้วสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยหลายๆท่านก็มองอยู่ในหลายมิติเนาะสำหรับเรื่องอาหารปลอดภัยเนี่ยก็นำเรียนเลยนะครับว่าสำหรับอาหารปลอดภัยที่ท่านการท่องเที่ยวหรือสำนักงานจังหวัดพูดถึงโดยเฉพาะแกงมะแหะอย่างเงี้ยนะครับว่ามันปลอดภัยไหมจริงๆขอนำเรียนเลยนะครับว่ามะแหะเนี่ยเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับที่ปลูกในพื้นที่ของจังหวัดตากของเราโดยเฉพาะในเขตทางฝั่งตะวันออกก็คือ4อำเภอนี้นะครับมะแหะเป็นพืชที่เป็นถั่วชนิดหนึ่งก็จริงการปลูกเนี่ยจะเป็นปลูกชนิดที่เป็นพืชสวนไม่ใช่พืชไร่นะครับเพราะนั้นเรื่องการใช้สารเคมีปลอด 100% นะครับปลอด 100% นั่นคือตั้งแต่เริ่มของการผลิตต้นน้ำเลยนะครับแต่นะครับอันนี้ก็พอมาถึงการปรุงแต่งการที่จะมาประกอบอาหารเนี่ยนะครับใช้สมุนไพรทั้งหมดนะครับใช้สมุนไพรทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยได้สำหรับแกงมะแห้งนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากดูแลเรื่องอาหารปลอดภัยทุกชนิดนะครับอาหารในการนั่งยองที่เราได้สัมผัสกันอยู่ในขณะนี้ก็เป็นอาหารที่ปรุงใหม่นะครับแต่ระหว่างการที่จะนำมาปรุงเนี่ยมันเป็นต้นตั้งแต่ต้นน้ำมันเนี่ยการที่จะเอาวัตถุดิบมาปรุงเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขได้ตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วเนี่ยเราจะดูเรื่องของรานะครับเรื่องของอาหารนี่ส่งตรวจทุกซุ่มตรวจอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะน้ำดื่มด้วยนะครับแล้วก็ชื่นใจกับทางการท่องเที่ยวที่บอกว่าอยากจะให้อาหารการนั่งยองแห่งนี้ตรงกับการนั่งยองแห่งนี้เป็นการที่ปลอดโฟมปลอดถุงพลาสติกอันนี้เนี่ยชื่นชมมากนะครับเราก็เชื่อว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเองนะครับหรือว่าเป็นผู้จับจ่ายใช้ของก็จริงนะครับเราเชื่อว่าปีนี้เนี่ยเราจะไม่ทำให้โลกเลอะอย่างที่ท่านการท่องเที่ยวพูดถึงนะครับว่าการใช้โฟมเนี่ยเป็นปัญหามากสำหรับบ้านเมืองของเราในขณะนี้ก็คิดว่าเรามีวัตถุดิบง่ายๆนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่นะครับเราน่าจะมีอาหารที่ใช้ภาชนะหรือว่าใช้ใบตองนะครับอย่างเช่นยำข้าวเกี๊ยวของเราเนี่ยเหมาะกับที่จะทานกับใบตองในเพราะมันแห้งทานง่ายนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลของสำนักงานสาธารณสุขบอกว่าอาหารทุกชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหรือว่าเป็นต้นของอาหารเลยครับเราได้ดูแลกันตลอดนะครับจะสิ่งทรงตรวจก็จะสุ่มตรวจกันตลอดนะครับโดยเฉพาะของแห้งนะครับตัวต่างๆที่กระเทียมอะไรเงี้ยเราสุ่มตรวจตลอดว่ามีสารเคมีไหมเราควรจะบริโภคอย่างไรนะครับเราจะมีรายการโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขต่างๆเนี่ยมีรายการวิทยุของอสมท 97.25 ให้ความรู้อยู่ตลอดทุกวันนะครับท่านใดที่สงสัยเรื่องอะไรนะครับจะโทรมาร่วมพูดคุยกันในรายการก็ได้นะครับหรือว่าโทรไปที่สำนักงานสาธารณสุขโดยตรงเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งที่เราที่เชื่อว่าชาวจังหวัดตากของเราจะได้รับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อมั่นเลยครับว่านักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่การนั่งยองแห่งนี้นะครับอาหารที่อยู่ในที่นี้เป็นอาหารปลอดภัยทุกชนิดครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะเราก็มั่นใจนะคะในฐานะของผู้บริโภคเองนะคะนอกเหนือจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนก็จะได้อุ่นใจด้วยว่าแบบบางทีอย่างว่าล่ะค่ะมาทานครั้งแรกก็กลัวจะไม่ถูกท้องหรือเปล่าจะทานไปแล้วจะมีอะไรหรือเปล่าแต่มั่นใจเลยว่าตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การเพาะปลูกแล้วก็
ส่วนประกอบเครื่องประกอบที่เป็นเครื่องแกงนะคะมาจากพริกหอมกระเทียมอะไรต่างๆซึ่งเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยแล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากก็ดำเนินการในการดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะคะสุ่มตรวจกันอยู่แล้วก็อุ่นใจได้ว่าทุกเมนูที่กาดนั่งยองคลองย่านของเราที่เป็นอาหารพื้นถิ่นเนี่ยนะคะรับรองได้ว่าปลอดภัยไม่มีสารเคมีอย่างแน่นอนนะคะครั้งนี้ต่อไปขออนุญาตได้เรียนพูดคุยกับคุณศิวพรคงทรัพย์เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตากผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะเราจะพูดชื่อย่อสักจนติดปากพอพูดชื่อเต็มนี่ยาวเหมือนกันนะคะสสสนะคะถึงเรื่องของกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็กิจกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนโลกค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะท่านผอ.ทท.นะคะในส่วนของสำนักงานจังหวัดนะคะแล้วก็30จังหวัดพี่น้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็น้องๆเยาวชนแล้วก็หน่วยงานทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดตากที่อยู่ในบริเวณกาดนั่งยองนะคะในส่วนของเครือข่ายวัดเต้าหรือว่าสสส.นะคะยินดีมากเลยนะคะที่มาร่วมจัดกิจกรรมเนื่องจากว่าพื้นที่กาดนั่งยองเนี่ยเรามองแล้วว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของจังหวัดจริงๆนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีกิจกรรมค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแล้วก็มีส่วนร่วมของประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมในบริเวณกาดนั่งยองคลองย่านตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ยินดีนะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะและที่สำคัญททท.นะคะททท.เนี่ยนอกจากจะดูแลในส่วนของนักท่องเที่ยวแล้วนะคะฉันมองว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกาดนั่งยองตรงนี้ได้ค่ะนะคะในส่วนของกิจกรรมในเรื่องของอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นเนี่ยเนื่องจากตนฉันเองก็เป็นคนตากค่ะเป็นคนตากด้วยนะคะรู้จักจำเขาเกียรติเป็นคนมาตากด้วยรู้จักแกงมาแฮะต้นตำรับเลยต้นตำรับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนำเรียนเลยว่าตากเราไม่น้อยหน้าใครจริงๆในเรื่องของความมีอัตลักษณ์ในเรื่องของอาหารพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นนะคะและที่สำคัญเนี่ยการนั่งยองคลองย่านตรงนี้นะคะทางเครือข่ายวัดเล่าแล้วก็สสส.เองเนี่ยเราเรียกว่ามองเห็นในเรื่องของเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับประชาชนให้กับพี่น้องแล้วก็ที่สำคัญก็คือเยาวชนเพราะพื้นที่นี้เรียกว่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เรียกว่าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าปลอดอบายมุขพวกนี้นะคะมันก็จะนำพามาซึ่งความอย่างที่บอกเรามีอาหารปลอดภัยเราส่งเสริมให้คนรับประทานอาหารที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะคะก็ต้องชื่นชมทุกๆหน่วยงานนะคะแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่เข้ามาในบริเวณกาดนั่งยองคลองย่านตรงนี้แล้วนะคะก็ให้ความร่วมมือนะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ดีนะคะมีเรียกว่าทำให้ตากเราเนี่ยเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับคนตากดิฉันไปหลายๆจังหวัดเนื่องจากว่าเครือข่ายวัดเล่าเนี่ยมีเครือข่ายทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยมีทุกจังหวัดจะเอาเรื่องนี้ไปคุยด้วยความภาคภูมิใจเสมอเลยว่าจังหวัดตากของเราเนี่ยมีพื้นที่สร้างสรรค์เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนจริงๆเลยก็คือกาดนั่งยองคลองย่านนะคะอันนี้ก็ต้องนำเรียนแล้วก็ชื่นชมหน่วยงานทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกเรียกว่าองค์คาพยพที่เข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราก็คงจะต้องช่วยกันนะคะต้องบอกว่าการจะทำสถานที่แห่งหนึ่งให้เป็นสถานที่สร้างสรรค์ให้เป็นสถานที่ปลอดภัยและก็เป็นสถานที่ที่เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดคงจะต้องใช้ความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนนะคะนอกเหนือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็คงจะต้องอีกหนึ่งแรงก็คือพ่อค้าแม่ขายของเรานี่แหละที่จะช่วยทำให้ตลาดเราน่าอยู่มีเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดแล้วก็สร้างชื่อเสียงเป็นปากต่อปากบอกข่าวคนต่อไปว่ามาเมืองตากแล้วประทับใจประทับใจทั้งบรรยากาศอาหารโอ้หลายๆอย่างแม่ค้าก็พูดเพราะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็คือจะเป็นการท่องเที่ยวเปลี่ยนโลกได้จริงๆใช่ๆค่ะนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะตรงนี้ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็ขอแรงจากทุกท่านแล้วก็นอกเหนือจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่ประชาชนที่มาเยือนด้วยนะคะก็จะทำให้ตลาดของเราเนี่ย
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็เราท่องเที่ยวกันแบบเปลี่ยนโลกจริงๆนะคะเปลี่ยนโลกทั้งเรื่องของมุมมองความปลอดภัยตรงนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนโลกอย่างที่คุณธมลวันได้พูดไปในเรื่องของการงดใช้ขยะอะไรต่างๆที่จะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆของอาหารเหล่านี้ด้วยก็ฝากกันไว้นะคะทั้งหมดทั้งมวลครบถ้วนอยู่ในช่วงของการพูดคุยการแถลงข่าวในวันนี้จากทั้ง4ท่านนะคะในโอกาสนี้ค่ะทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากก็จะมีของที่ระลึกมอบให้เพื่อเป็นการขอบพระคุณทั้ง3ท่านที่มาร่วมเวทีแถลงข่าวกับเราในวันนี้ด้วยนะคะเชิญทีมงานยังวุ่นวายอยู่กับโต๊ะลงทะเบียนเลยค่ะเชอรี่ค่ะเชอรี่ที่เป็นมีน้องๆไหมคะขอส่งถุงย่ามนะคะให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะคะมอบถุงย่ามทางด้านบนเวทีเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะกับหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนในการผลักดันนะคะก่อให้เกิดกิจกรรมดีๆบนพื้นที่สร้างสรรค์ที่กับนั่งยองคลองย่ามของเราอย่าลืมนะคะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมทั้งเสาร์และก็อาทิตย์นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายบนเวทีแห่งนี้ให้ท่านได้ติดตามกันและก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านบนเวทีเลยนะคะท่านแรกนะคะขอบพระคุณทางคุณแสงดาวเรือศรีจันทร์นะคะจากสำนักงานจังหวัดตากค่ะท่านที่สองนะคะมาแพร่กับคุณสุพรกาวินำค่ะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากด้านการส่งเสริมพัฒนาค่ะนะคะท่านบอกมอบถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะไปไหนให้พกถุงผ้าติดกระเป๋าเลยนะคะมีอะไรก็หย่อนใส่ลงไปได้นะคะเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยและท่านที่สามนะคะมอบให้กับคุณศิวพรคงทรัพย์เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตากผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสค่ะค่ะและก่อนนี้เรียนเชิญทั้ง4ท่านนะคะร่วมยืนทางด้านหน้าเวทีเราจะถ่ายภาพร่วมกันก็ถือเป็นสัญญาณการเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับงานเทศกาลอาหารถิ่นในตำนานตากณกลานั่งยองคลองย่ามจังหวัดตากของเรานะคะแหมพบถูกถือทีนี้ด้วยนะคะลดโลกร้อนแล้วก็มีหนังสือนะคะหนังสือก็มีบูธแจกให้ด้วยจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากหนังสือแนะนำร้านอาหารอร่อยไปลงทะเบียนรับหนังสือแจกฟรีกันได้มีร้านอาหารทุกร้านทุกอำเภออยู่ในหนังสือนี้นะคะรวมด้วยช่วยกันกับการจัดงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขอบพระคุณทั้ง4ท่านที่ร่วมเวทีพูดคุยแถลงข่าวกับเราในวันนี้ด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะแล้วก็ทั้งสื่อมวลชนมืออาชีพทั้งสื่อมวลชนสมัครเล่นอย่างเราท่านๆนี่แหละค่ะช่วยกันถ่ายรูปช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กันไปเยอะๆนะคะใช่จะได้ส่งต่อข่าวสารที่สร้างสรรค์แบบนี้ให้กับคนทั่วโลกได้รู้จักกาดนั่งยองคลองย่ามกับการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์แบบนี้ที่จังหวัดตากบ้านเรานะคะจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเมืองตากและก็จะได้มาชิมอาหารในตำนานเมืองตากด้วยนะคะขอเสียงปรบมือขอบพระคุณกับทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะได้ให้เกียรติบันทึกภาพร่วมกันทางด้านบนเวทีค่ะขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติ